ไฟยังไม่ดับก็เลยลุกขึ้นมาเราก็เลยตั้งกองบัญชาการดับไฟในที่ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเป็นที่ตรงข้ามกับหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะหน่วยสว่านของเราดับได้แล้วค่ะโดยคณะแม่ชีแล้วก็ป้าตุ๋มนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เนาะที่ติเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการลุกเลยค่ะไฟยังพึบเลยนะคะแล้วรถน้ำเรายิงไม่ถึงนะรถเซนินโชคดีที่สุดแล้วถ้ารถเซนินยิงไม่ถึงก็ไปอันว่าเราก็จะมีไฟทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราก็ต้องบอกว่ามิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่รถคันนั้นมันรถของเราเนาะไม่ฉีดนั่นน่ะฉีดอยู่เห็นไหมคะถอยออกนี่แหละบอกไว้นะคะชาวบ้านขาที่รักอยากได้พึ่งแล้วก็ไล่พึ่งเข้าไปนั่นเราไล่บ้านเข้าไปเนาะเราอยากได้น้ำแต่บ้านเราจะถูกไฟไหม้โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีผลอะไรนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งในตัวอย่างของการสนทนาวันนี้ว่าหยดน้ำเล็กๆสำคัญเสมอมิตรภาพสำคัญเสมอและเพราะเรามีมิตรภาพเราจึงสามารถดับร้อนผ่อนให้มันเย็นได้นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างซึ่งเราก็ต้องบอกเลยว่าความเห็นแก่ตัวก็อาจจะทำให้โลกไหม้ได้นะเห็นไหมพี่ติ๋มได้เลยเจ้าค่ะเวอร์วอทั้งหลายก็มาแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะมากมากเห็นไหมคะวันนี้เราก็กำลังจะถามว่าเสียงเราชัดไหมคะอ้าวเสียงไม่ชัดเหรอเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยวันนี้ฟ้าเปิดแล้วนะจ๊ะชัดมากเบาค่ะอันนี้คือเต็มถูกทุกทีนี่จะแบบจะแรงกว่านี้ค่ะเออใช่ค่ะแต่ก็คือได้ยินเลยค่ะแต่ก็ต้องเร่งสุดท่านนี้มันไม่เกี่ยวกับฟ้าแล้วมั้งเกี่ยวกับเครื่องมือไหมอันนี้ไม่ใช่ไอโฟน12แม็กซ์นะคะที่ไอโฟนธรรมดาไม่ใช่ของติ่งไม่เกี่ยวกับของติ่งนะออกตัวก่อนดูสิคะแม่ของใครใครรับผิดชอบเอานะคะแต่วันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้เรานั่งทำงานกันเราก็เห็นอย่างหนึ่งนะพี่ติ๋มสิ่งที่พวกเรากำลังในวันนี้พี่หนุ่มรอยเตอร์ก็อยู่ด้วยนะแสงสวยวันนี้ทำปกหนังสือธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนก็ให้แล้วนะคะไม่โกงแล้วก็มีพูดไปแล้วด้วยนันทวันถ่ายเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเริ่มมีแค่เรียกว่าโปรดักชันแบบมืออาชีพมั้ยมีนางแบบมืออาชีพด้วยจุกเดี๋ยวเราจะเห็นแสงสวยตอนนี้กล้องไปไกลไม่ได้เราก็เลยพูดตะโกนอ้าวละก็ไม่เป็นไรนันทวันไม่ต้องหน้าแย่หรอกเราสามารถได้แล้วค่ะเป็นตอนนี้เราทำงานอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มนึงเนี่ยอดมองไปไม่ได้เลยนั่นน่ะรถแนนนั่นน่ะรถเรานั่นน่ะพี่ตีนเจ้าค่ะจ้ะแต่ก็คงบัญชาการกันว่าเซนไปช่วยใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถอยู่แล้วเราดับไฟได้อยู่แล้วปู่สบายใจได้คุณแม่ถ่ายทอดรายการเลยนะอู่สบายใจได้เอาอยู่เรามีรถเรามีใจเรามีคนและเราก็มีน้ำใจที่จะทำให้คนรถและใจไปอยู่รวมกันเป็นน้ำดับไฟนะลูกจ้ะก็บอกว่าไปไหนไกลคะบอกว่านอกจากเสียงเบาแล้วยังได้ทำไม่ได้นี่จากห้องกงบอกจากตอนนี้เขาบอกว่าให้เราเดินเสียงไม่ได้แต่เดินไม่ได้ถ้างั้นพี่ติ๋งไม่ได้เดินเหรอคะคุณแม่เดินค่ะอันนี้คุณแม่เดินนะพี่ติ๋งแบบอาชีพพี่ติ๋งภาคไปนะจ๊ะเจ้าค่ะพี่ติ๋งภาคไปเลยข้าวบ้าขนาดนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณแม่กำลังเดินจงกรมอยู่นะเจ้าค่ะเพื่อให้พี่หนุ่มรอยเตอร์เก็บรูปภาพอันสวยๆภายใต้แสงอันสวยๆเอาไปลงใช้ในวาระต่างๆเจ้าค่ะแล้วยังมีผู้รับชมจากทั้งฮ่องกงทั้งออสเตรเลียเยอะแยะเลยนะเจ้าค่ะ แล้วก็เอ็นดูจริงๆลูกฉันเลยนะแต่คุณแม่ยิ้มการพาของพี่ตุ๋นนะ แล้วทำงานได้อย่างตลอดเวลาค่ะแม้กระทั่งการดับไฟนะคะเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอให้เบนไปดูช่างภาพแล้วนะคะช่างภาพเราซ่อนตัวอยู่
หลังพุ่มไม้ใบหญ้าเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะโปรเฟชชั่นแนลนะเจ้าค่ะวันนี้แสงก็สวยเจ้าค่ะโอ้โหของเราจะมีพร็อพมีพร็อพต่างหากนะคะยังไงดีคะพออยู่ใกล้กล้องเสียงดังใช่แล้วใกล้กล้องแม่เอ๊ะเสียงต้องดังเจ้าค่ะพี่ติ๋งมีคำถามเข้ามาบ้างไหมจ๊ะมีแต่คำถามว่าเสียงเบาเสียงไปไหนเจ้าค่ะ แต่ว่ามาจากออสเตรเลียมาจากฮ่องกงเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคบเวลส์เราเยอะแฟนคลับประจำจริงๆเลยนะคะเจ้าค่ะเมื่อกี้เนี่ยต้องเดินจริงๆค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มจะถ่ายวาทธรรมให้พี่ปุ้ยค่ะแล้วก็โอ้โหจะมันมีควันอะอันนั้นอะไรอีกอันนี้ตรงนี้ไม่ต้องพูดอะไรอีกอะคะงงอะอันนั้นปกติมึงเจ้าคะเห็นมาทุกทีก็ค่อนข้างจะมีนะเจ้าคะโหอย่างนี้ไม่ดีหรอกพอลูชั่นอืมเนี่ยเป็นอะไรที่ป้าตุ๋มยังบัญชาการตรงนู้นป้าตุ๋มต้องไปทางนู้นมันดูสิฮะดูรถแนนสิน่ะนั่นน่ะแม่ชีเรานั่นน่ะนั่นน่ะมองเห็นไหมน่ะโหแล้วนั่นน่ะป้าตุ๋มอยู่ไหนเราไปเอาน้ำมาอีกแล้วกระมังเหรอบอกมือบอกมือป้าตุ๋มเห็นไหมจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลเปียบสีน้ำตาลนี่ไม่ชีหมดเลยน้ำตาลน่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทางกรมป่าไม้จะมารีครูทแล้วมีคนจะบริจาคเครื่องดับไฟให้เรา60เครื่องค่ะขอเป็นทันโทษไม่ชีทัศนาบอกคุณแม่สงสัยต้องรีบไปเอาแล้วล่ะน่ะเห็นไหมคะว่าไฟเนี่ยมันไหม้ได้เพราะมันเป็นฟางเราต้องมีเอาไว้ไหมแล้วก็ฉีดปื้ดปื้ดปื้ดอ่ะนู้นแล้วตรงนู้นอีกอ่ะงงเลยสิทีเนี้ยนอกเหนือจากจ้ะดูเรื่องว่าเสียงเบาแล้วยังบอกว่าแม่เอ๊สู้สู้สู้แม่เอ๊ต้องบอกก่อนนะเจ้าค่ะแม่เอ๊อมตาเลก่อนเข้ารายการนะเจ้าค่ะแต่บังเอิญอมแค่สามรอบก็บอกต้องอม21รอบถึงจะมาตอนนี้ไม่ทันเรื่องเดียวกันแต่ป้าขอคุณแม่ถามพี่หนุ่มก็จะชี้ว่าไปไหนไปไหนพี่หนุ่มไปชี้ต่อได้เราสามารถทำงานทำให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานเขาบอกเป็นปีที่เราต้องสนุกไฟไหม้ก็ต้องดับไฟค่ะตอนนี้ไฟไหม้ขึ้นสมองเลยนะคุณแม่ดูตรงนี้เจ้าค่ะคือคนเดียวแต่วิธีดับไฟไม่ใช่คนเยอะยากเหมือนโควิดนะเจ้าค่ะใช่แค่คนไม่รับผิดชอบคนเดียวนั่นแหละทั้งประเทศใช่ภาพสี่จังหวัดแต่ที่เห็นเนี่ยนะไม่ฉีดทางนั้นนั่นน่ะไม่ฉีดทางนั้นไม่ฉีดดับไฟเดี๋ยวดังไม่ฉีดดับไฟไม่ใช่ไม่ฉีดจุดไฟนะเราต้องเดินเข้าไปใกล้มากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเดินก่อนอ่ะพี่หนุ่มไม่เอาแล้วใช่ไหมคุณแม่จะได้หลังล้ากับพี่ติ๋งป้าจะออกรายการเมื่อกี้นี้ก็ได้ภาพสวยฝากพี่ปุ้ยค่ะเพราะพี่ปุ้ยบอกว่าเอาคัดท่านพี่ปุ้ยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเมื่อค้นไปในงานของเสถียรธรรมสถานเมื่อปีพุทธศักราช2542คือ22ปีที่แล้ววันที่9มกราคมเราเปิดงานวันเด็กโดยการเปิดอัลบั้มชมสวนค่ะและปีนี้ก็วันที่9มกราคมพุทธศักราช2564 22ปีวันที่9มกราคมเหมือนกันเป็นวันเด็กแต่วันเด็กปีนี้เด็กๆคงจะต้องสู้ๆนะลูกสู้ให้เป็นถ้าสู้เป็นเราก็จะยังเบิกบานเป็นดอกไม้ที่หอมทนลมเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการคุณยายก็ทำคลิปวิดีโอนี้ส่งไปให้แม่กุ้งบรรณาธิการธรรมสวัสดีอีเมกาซีนตอนนี้คุณยายเป็นบรรณาธิการบริหารอยู่นะจ๊ะมาพี่ติ๋งมาพวกเขียนคอลัมน์ทั้งหลายเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยกันทำงานนางแบบหน้าปกด้วยนะคุณแม่นางแบบหน้าปกโอ้ชีวิตดูเหนื่อยเนาะก็จริงๆที่คุณแม่บอกว่าไม่เคยเป็นนางแบบมาก่อนสตีฟจ็อบส์เขาก็เคยพูดไว้เจ้าค่ะแล้วก่อนที่เขาเสียเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยจริงๆทุกอย่างก็อย่างที่คุณแม่บอกมันไม่มีบังเอิญจ้ะทางสตีฟจ็อบส์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นอ่ะมีเหตุผลเท่านั้นแหละมันเป็นจุด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 แล้วเมื่อไหร่ที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราย้อนมองย้อนกลับไป
เราถึงจะเชื่อมจุดได้มียอนซึ่งแบบดูแล้วก็เออกว่าเขาจะนึกขึ้นคิดได้ก็แต่พระพุทธเจ้าพูดแล้วพูดเรื่องนี้มากเลยว่าชีวิตเนี่ยมันคือกระแสแห่งการต่อเนื่องถ้าพูดกันจริงคือกระแสแห่งการเกิดดับนั่นแหละการต่อเนื่องอย่างมีปัจจุบันขณะที่เราต้องเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเราจึงจะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่กับโลกความเป็นจริงในปัจจุบันขณะอย่างไม่ประมาทไม่เห็นแก่ตัวเพราะอะไรเพราะละอายมีฮีริมีโอตปะมีความละอายมีความเกรงกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันเห็นแก่ตัวที่เราเห็นอยู่เนี้ยไฟไหม้ก็ดีหรือว่าการอยากได้อะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ในที่สุดเราก็เหมือนเรากำลังอยากได้น้ำหวานอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปไล่เขาถ้าเราไปไล่เขาโดยที่เราไม่ขออนุญาตเขาเราก็อาจจะถูกไล่วันหนึ่งกันนะจริงไหมอีกอันนึงที่แบบดูโหดร้ายนี่เจ้าคะคือผู้เก็บไข่มดเคยเห็นไหมเจ้าคะเก็บไข่มดก็คือเป็นรังมดแล้วก็เป็นลมควันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วพอมดไปหมดก็ไปเอาไข่มันมาทั้งหมดเลยเป็นของขาวแล้วก็กินไม่เป็นอุ้ยเขาบอกอร่อยนะคะแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาหยิบออกอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่ได้ฆ่ามดนะแต่แบบเทกระด้งกระด้งอย่างเงี้ยก็เอามดออกแล้วเอาไข่มันไปหมดคือคล้ายๆพึ่งอย่างเงี้ยก็ค่ะก็สงสารมันทั้งรังเลยก็ค่ะก็นี่นะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะใช่ไหมเราก็เป็นอะไรที่ต้องถ้าเลือกได้ก็เลือกแล้วกันนะคะถ้ามันเลือกไม่ได้เพราะมันไม่กินก็ต้องตายนั่นก็อีกเรื่องแต่ตอนนี้เรากำลังเนี่ยค่ะถูกล็อกดาวน์กันเราก็ได้มองเห็นจังหวะการใช้ชีวิตของเราที่ต้องช้าลงแต่เราเนี่ยไม่อดตายหรอกค่ะเพราะว่านะมีผู้ว่าที่เคยอยู่เชียงรายพูดไปก็น่ากินใจนะว่าตอนที่หมูป่า13ตัวเนี่ยอยู่ในถ้ำน่ะเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะมีอะไรที่เป็นอนาคตของเขาแต่เขาต้องรอดเขาก็พยายามอยู่แต่ของเราเนี่ยมีทุกอย่างเลยในช่วงที่ล็อกดาวน์แต่เรากลับไม่รอดทางจิตใจไม่ก็อายเด็กๆไม่ได้นะคะอันนี้คุณแม่ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนคำเตือนให้เรารู้ว่าถ้าเมื่อใดที่ชีวิตเรายังไม่อยู่ในโลกศพเนี่ยเราก็ต้องไม่ตายทั้งเป็นแต่ถ้าเผื่อเราปล่อยให้ชีวิตของเราซึ่งอยู่ได้อย่างหายใจให้เป็นเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยแบบตายทั้งเป็นเหมือนคนตายแล้วบ่นว่าด่าทอกับสถานการณ์ที่มันไม่ควรอ่ะคือตอนนี้มันเป็นชะตากรรมร่วมอ่ะแม้ว่ามันเป็นกรรมร่วมจริงนะเป็นกรรมสาธารณะนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเราก็พยายามจะใช้ไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยยังทำงานกันได้อยู่โอ้อันนี้ก็สวยงามมากเลยที่แม่ยินตรงนี้นันทวันมองปรับนี่เห็นเลยสวยงามสวยงามไหมเลยเจ้าค่ะสมมุติให้พี่ปิ่นกลับตาจะเป็นช่างภาพแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามีกล้องเค้าเรียกว่าอะไรฮะอะไรนะ3กล้องเดียวเดียวใช่ค่ะ3เลน3เลนค่ะก็ดูนะคะทุกคนก็สลับมาเป็นฟรอนต์สลับไปเป็นแบ็คก็เป็นอะไรที่เห็นดูว่าพวกเราทำงานไปได้ทุกหน้าที่แล้วก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวเราจริงๆนี่เราไม่ได้พูดว่าเราทุกคนอยู่หน้าสื่อเลยนะคะเราทำงานให้เห็นว่าเมื่อกี้เข้ารายการดับไฟก็บอกว่าดับไฟทำรายการก็บอกว่าทำรายการนะคะอุ้ยคณะแม่ชีที่นี่นะคะวันนี้วันพระก็คุยกันเยอะมากสนุกไหมคะสนุกนะเขาก็ได้เปิดเผยนะคะตอนนี้เราก็เห็นแม่ชีของเรากล้าที่จะเปิดเผยแล้วก็บอกต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยดูอย่างแม่ชีน้องเนี่ยดูนะคะเนี่ยเขาคงต้นไม้วันนี้ของเขาเนี่ยนะได้รับการช่วยเหลือหมดเลยทุกต้นเพราะว่าน้ำใจของมนุษย์เนี่ยเอาแบบกวักไปกวักไปวันนี้แม่ชีน้องเดินหน้ายิ้มมาเลยนะเห็นไหมเพราะการที่เราไม่ปีกตัวออกจากหมู่คณะแล้วเราก็เข้าไปในหมู่คณะเราขอความช่วยเหลือหมู่คณะเนี่ยพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วที่จะให้การช่วยเหลือแค่เราเปิดประตูออกไปเนี่ยมิตรภาพก็จะถึงเราแต่ถ้าเราปิดประตูให้เราอยู่กันยังไงแต่เราปิดประตูไม่มีใครเข้าไปถึงเราอันนี้คือเรื่องหมู่คณะแต่ถ้าเป็นอารมณ์และอคันธุกะมาก๊อกๆๆความโกรธมาก๊อกๆๆความโลภมาก๊อกๆๆอันนี้ต้องปิดประตูค่ะปิดประตูความไหนรู้ไหมชี้การเป็นโมหะนะคะต้องเอาออกให้อารมณ์แค่เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์
เราก็จะกลายเป็นคนไม่หลงอารมณ์เราก็เห็นแค่อารมณ์มาอารมณ์ไปอย่างเงี้ยค่ะคือการเกิดดับของสภาวธรรมที่เมื่อกี้เราพูดว่าสติปัญญารู้ที่หลังพระพุทธเจ้านะแต่ว่าเขามีวิธีการที่ก็จะเป็นเขาจะหาสาวกของเขาได้แล้วสาวกเขามากกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าอีกนะแหมสาวกเขาเสียเงินของพระพุทธเจ้าไม่เสียเงินเออจากแต่คนน่ะชอบเสียเงินเห็นไหมเห็นไหมไปหาเงินแล้วยอมเสียเงินแม่เจ้าขาพระองค์ท่าน 2,500 ปีนะเจ้าค่ะจ้าอันเนี้ยขอให้ได้ร้อยปีก่อนเถอะไม่หรอกขอทักได้ไหมเจ้าค่ะได้ๆๆแม่ชีน้อยมาดูด้วยเหรอเจ้าค่ะเนี่ยติ่งเห็นชื่อคุณแม่ชีน้อยคิดถึงนะเจ้าค่ะเออๆๆจ้าๆๆไปส่องอันเนี้ยเจ้าค่ะใครอ่ะแม่ชีน้อยตัวสูงๆแบบสู้งานกับแม่ชีตะวัน2คนน่ะที่ขึ้นราศีขาไปเออจ้าๆก็ที่จริงแม่ชีของเราเนี่ยนะเค้าน่ารักนะเค้ารู้จักวิธีการที่จะซัพพอร์ตกันโดยที่คุณแม่ว่าการบวชเนี่ยมันเหมือนได้ครอบครัวที่ใหญ่อ่ะค่ะเราเดินตามมานะคะแสงสวยมาเสียงไม่ได้ยินเอาแสงก็ยังดีนะได้ที่ที่ปลอดภัยทุกวันนี้พอมีอะไรน้อยทับใจเนี่ยนึกถึงธรรมที่คุณแม่พูดเลยว่าจริงๆก็คือว่าที่เงียบปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโดยธรรมด้วยเนี่ยอยู่เนี่ยเราสบายมากชิวๆเราไม่รู้สึกเราล็อกดาวน์นะใช่ไหมไม่รู้สึกวันนี้พี่แมวก็บอกก็ค่ะนะเดี๋ยวเคลียร์อะไรทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะมาอืมแม่สักพักนึงค่ะที่นี่บ้านเราเจ้าค่ะบ้านเราที่รักบ้านเราไม่ใช่บ้านของเราที่นี่ไม่ใช่ของเราแต่เป็นบ้านเราทุกคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่มันเป็นช่วงที่เราก็ต้องเรียนรู้การจักพลาดนะคะคือความตายมันเดินเข้ามาหาเราทุกวันแต่เราสวยงามคุณแม่คิดว่าเราสวยงามเราเข้าใจเรามีสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยความเข้าใจค่ะอยากให้พี่แมวรู้ว่ากลับบ้านเรารักรออยู่ค่ะก็บอกพี่แมวว่าเดือนหน้าถึงจะปวดแล้วบอกสาธุดีใจด้วยจริงๆแล้วบอกนี่โอ้ขนลุกขนลุกขนลุกเลยเนี่ยดูขนลุกเลยแล้วก็บอกว่านี่ปวดด้วยนะพี่แมวก็สาธุกลัวจังเลยพี่แมวบวชด้วยสงสัยเสถียรแตกแน่เลยแม่พี่แมวก็กำลังเกิดใหม่พี่หนุ่มรอยเตอร์เรียกคุณแม่และพี่ติ๋งพูดกับกล้องไว้ก่อนนะเจ้าค่ะปลายปากนางแบบของเราไปเดินอีกแล้วเจ้าค่ะพากอะไรดีเจ้าค่ะแม่เอพากอะไรดีเจ้าค่ะวันนี้พี่ติ๋งไปทำอะไรมาวันนี้ไปตัดดอกกุหลาบมาเจ้าค่ะดอกกุหลาบของเราบานเต็มสวน 7,000 กว่าต้นเลยเจ้าค่ะพี่จอยเดี๋ยวจะมาใหม่เราทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยคุณแม่ไม่ได้ยินเราทำเซอร์ไพรส์คุณแม่เราซื้อกล้วยไม้ดิน400ต้นเอาไล่อีกไม่ให้อยู่ตัวนี้เล่เล่ค่ะเราเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณแม่ไม่รู้ตัวนะเจ้าค่ะท่านผู้ชมเราเตรียมดอกอ้าวได้ยินเลยเจ้าค่ะเราเตรียมกล้วยไม้ดินเจ้าค่ะให้คุณแม่400ต้นเดี๋ยวจะมาวันเสาร์นะเจ้าค่ะพอคุณแม่กลับจากกรุงเทพมาก็จะได้เห็นหน้าห้องน้ำฟินสโตนใช่ไหมเจ้าค่ะ400ต้นเจ้าค่ะอะไรนะอะไรนะ400ต้นแม่ไม่มีตรงจะสไปคุณแม่เจ้าค่ะสไปเอาเสียงเบาจะเซอร์ไพรส์คุณแม่นะเจ้าค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์พอคุณแม่กลับมาแม่เอช่วยถ่ายหน้าคุณแม่ตอนผ่านต้นมะห้องน้ำฟินสโตนพร้อมกล้วยไม้ดิน400ต้นด้วยนะเจ้าค่ะ400ต้นแถมดอกกุหลาบมาพี่ปุ๋งขาค่ะมาเลยคุณแม่คนไหนเจ้าค่ะที่แถมมาตั้งหลายต้นก็คือนี่กระซิบตรงนี้ต้องมากระซิบตรงนี้ใช่เจ้าค่ะเยอะเลยค่ะต้องโฆษณาให้ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เร็วเดี๋ยวมีตัววิ่งใช่เจ้าค่ะของแถมเยอะๆแล้วไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเจ้าค่ะดูสิอ๋อเปล่าค่ะก็ภาคไปตามเรื่องตามราวเจ้าค่ะอ้าวอ๋อพี่ระดาวันตอนนี้
260คนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะเสียงเบาเจ้าค่ะถ้าเมื่อเสียงไม่เบา500แล้วเจ้าค่ะหันมาไปดูช่างภาพรอยเตอร์แล้วนะเจ้าค่ะช่างภาพรอยเตอร์เนี่ยถ่ายรูปลงฟล็อปแมกกาซีนและแมกกาซีนอีกหลายๆแมกกาซีนนะคะชื่อพี่หนุ่มรอยเตอร์เจ้าค่ะไปรับมาแล้วไปรับไปรับไหนไปรับเนี่ยจะต้องพยายามอย่างมากเลยค่ะจะต้องมีความพยายามอย่างมากโอเคค่ะโอ้โหแสงสวยจริงๆเลยดูสิพี่หนุ่มท้อนใจตะเถียนหนึ่งเพิ่งไฟไหม้อ่ะอยู่แบบอาการที่เรียกว่าพอมีควันเนี่ยต้องรีบไปเลยก็ดับแล้วค่ะไม่โอ้ไรงั้นข่าวเมื่อกี้นี้เพิ่งขึ้นเลยก็อาจจะมีเสียหายบ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกชาวบ้านแล้วว่าอย่าทำเช่นนี้อีกเลยนะคะอันนี้ก็ดับแล้วเหมือนกันนะคะมีแฟนคลับจะไม่บอกคุณแม่อุ้ยเดี๋ยวคุณแม่ไปดูวันนี้ดูอะไรอ่ะอะไรขึ้นอ่ะจ้าอะไรล่ะมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยอะไรนะทำไรอ่ะบอกผู้ชมไปแล้วแต่ไม่ได้บอกคุณแม่ด้วยไม่งั้นไม่เป็นเซอร์ไพรส์บอกไหมที่นี่ไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวคุณแม่ไปฟังทำเป็นเซอร์ไพรส์หายากมากที่นี่ยากมากที่นี่ไม่มีความลับที่นี่คือ open secretopen secret อ่ะพี่ปู่มาไว้พี่ปู่มาพี่ปู่มาอะไรนะผมตัวตั้งกดตีเนี่ยตัวตั้งกดตีอะไรจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่กลับมาวันอาทิตย์ห้องน้ำฟรีสโตรนจะมีดอกไม้คุณแม่อยากกล้วยไม้ดินกล้วยไม้ดินแสดงว่าเอามาแล้วสิเนี่ยวันเสาร์มาค่ะแล้วมีดอกด้วยใช่ไหมมีค่ะแฟนตาซีเลยค่ะสีเหลืองสีชมพูสีแฟนตาซีเพราะว่าเป็นดอกไม้ดินที่แบบไม่ต้องรดน้ำเยอะค่ะแล้วก็เวลาใครมาเข้าห้องน้ำฟินสโตนก็จะแบบอึถ่ายอะไรจะเหม็นขนาดไหนไม่กินเลยคุณแม่เรียกแล้วค่ะเราก็ต้องพูดเองไหมเนี่ยก็แค่200คนเองเราควรจะบับได้234ค่ะทำไมน้อยอ่ะเสียงเสียงมันเบาไงเจ้าค่ะเขาก็ราคาเราตกเดี๋ยวต้องมาอีกเดี๋ยวโนอินซีมาอีกก็ขึ้น600แล้วค่ะคุณแม่ต้องไปเดินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยลองดูนะคะฉากตอนนี้จะสวยงามแม่อย่าไปเกินเลยก็ได้ความลับไม่มีเจ้าในโลกลืมไปอ่ะว่าคุณแม่ไปดูย้อนหลังก็รู้หมดแล้วเพราะคุณแม่ดูย้อนหลังทุกวันเลยต้องฟังจากไหนอีกแม่ค่ะพูดหน่อยสิคะโอ้มีเพื่อนเรามาดูเยอะแยะเลยมีพี่สิค่ะเจ้าค่ะเพื่อนติ่งเจ้าค่ะแชร์ไปมีไฮโซทั้งหลายเข้ามาติดตามเราจะ400คนนะคะก็ขอให้รู้ว่าแม่ค่ะมันมีความรักเล็กๆที่ดูเหมือนจะต่ำต้อยมากแต่ถ้าเราหยิบขึ้นมาเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะในความเห็นไหมน่ารักมากเลยค่ะเล็กๆอย่างถ่อมตัวนะคะเราก็ทำงานกันอย่างถ่อมตัวคือจริงๆแล้วบางทีเราก็ต้องหาความเบิกบานอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ให้ได้เพื่อให้เรายังมีชีวิตที่ยังคือคุณแม่มองว่าค่ะคุณแม่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราสองคนเนี่ยนะคะมอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งคุณนึกถึงว่าเราพยายามกันมากในสิ่งที่เราจะดำรงอยู่และในความพยายามนั้นมันยังมีความสุขคุณอาจจะได้อะไรบางอย่างในความพยายามที่เราสองคน
เป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะคะขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้รับใช้นะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะมอบให้พี่ติ๋มขอบคุณมอบให้แฮนโซทั้งหลายนะคะอย่าลืมทำวัดเย็นนะคะทำวัดเย็นนะคะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คงไม่ได้ธรรมะข้อทำอะไรมากมายแต่ได้เสียงของเราใช่ไหม